สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เมนูครีมชีสนะคะเราจะทำครีมชีสนะคะเริ่มจากใช้นมค่ะนมจืดนะคะเทลงไปในหม้อเราใช้เป็นนมพาสเจอไรส์นะคะเป็นแบบไม่สูตรที่แบบปกติเลยนะคะไม่ต้องเป็นแบบโนไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เป็นปกติเลยจะได้แบบนมที่แบบได้โยเกิร์ตที่แบบเข้มข้นแล้วก็อร่อยนะคะอันนี้เราก็จะมาอุ่นนมนะคะใช้นม1ลิตรนะคะก็ขวดนี้มันจะไม่ถึงลิตรเนาะแล้วก็ใส่ไปประมาณขวดกว่าๆนะคะก็ขวด1ลิตรแล้วก็มาอุ่นให้พออุ่นๆนิดนึงนะคะไม่ต้องให้เดือดนะคะเอาแค่พอร้อนพอวิธีการทำครีมชีสมันก็จะมีหลายแบบเนาะบางคนเขาก็จะใช้วิธีการแยกไขมันนมนะคะกับใส่กรดผลไม้ลงไปเช่นพวกมะนาวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แยกเป็นชั้นๆแต่ว่าเราจะทำเป็นครีมชีสโยเกิร์ตนะคะก็คือแยกจากโยเกิร์ตเพราะว่าโยเกิร์ตมันก็จะมีเป็นก็จะเป็นก้อนๆนั้นแล้วก็ค่อยมากรองอีกทีนึงอะค่ะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเนาะก็พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันค่ะพูดยังไงก็คือทำครีมชีสนั่นแหละเดี๋ยวเราทำกันไปคุยกันไปแล้วกันเนาะแล้วก็ระหว่างนี้แล้วก็คนนมไปด้วยนะคะอย่าให้เขาเดือดนะคะเอาแค่พอร้อนๆอุ่นๆพอนมเราก็ได้ที่แล้วค่ะอุ่นได้ที่แล้วค่ะเอามืออังๆดูเนี่ยมีความร้อนขึ้นมานิดนึงค่ะพอทนได้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องเอาจนแบบเดือดหรือว่าร้อนมากนะคะแค่นี้พอจากนั้นเราก็จะใส่โยเกิร์ตนะคะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะก็คือหัวเชื้อโยเกิร์ตนั่นแหละหรือว่าจะใช้เป็นโยเกิร์ตที่เราทำเองก็ได้นะคะที่เราเคยสอนไปแล้วเนาะการทำโยเกิร์ตทานเองอันนี้ก็เป็นสูตรเดียวกันเลยแต่ว่าเราจะทำครีมชีสนะคะจริงๆจะเริ่มทำตั้งแต่เอาโยเกิร์ตก็ได้ค่ะแต่ว่ากินหมดแล้วแล้วก็เลยเริ่มใหม่เลยแล้วกันโยเกิร์ตที่ทำไว้มันหมดแล้วใส่ลงไปอันนี้นม1ลิตรนะคะโยเกิร์ตจริงๆก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเอาที่แบบกินเหลือๆมาก็ได้นะคะแต่ว่าเอาไปรสธรรมชาตินะคะแต่อันนี้เราใส่1ถ้วยเลยมันจะได้เป็นโยเกิร์ตเร็วๆเรารีบเกี่ยวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็คนค่ะคนให้โยเกิร์ตกับนมนะคะเข้ากันดีต่อมานี้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็เตรียมภาชนะที่เราจะใส่โยเกิร์ตนะคะเตรียมไว้เลยเราใช้เป็นชามนี่แล้วกันค่ะถ้าเป็นโยเกิร์ตทำทานเองเราก็จะแบ่งเป็นใส่เป็นถ้วยไว้ก็ได้นะคะเวลาทานจะได้ทานง่ายๆนะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกค่ะเราจะทำครีมชีสนะคะแล้วก็ใส่ชามไปเลยเป็นฟองๆก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าทำเป็นถ้าทำโยเกิร์ตทานเองจริงๆหน้าเขาจะไม่สวยนะมันก็จะเป็นฟองแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่เอาออกเนาะเราเอาไว้แบบนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมากรองอีกทีนึงอยู่แล้วค่ะโอเคทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนของการทำโยเกิร์ตนะคะอันนี้เราจะทิ้งไว้6ถึง12ชั่วโมงนะคะในกล่องโฟมที่เป็นหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นแบบทึบนะคะปิดไว้พักไว้ค่ะอีก6ถึง12ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะแต่ว่าระหว่างนี้อย่าไปเปิดเขาบ่อยนะคะก็คือพักเขาไว้ยาวๆเลยค่ะยิ่งยาวยิ่งดีเนาะประมาณสัก10ชั่วโมงค่ะถึงจะค่อยมากรองเพื่อที่จะทำเป็นครีมชีสกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาโยเกิร์ตมาพักไว้ในหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาพักไว้เลยนิ่งๆนะคะอันนี้เรากลัวมดจะขึ้นนะคะเราก็เลยเทน้ำใส่เข้าไปนิดนึงค่ะกันมดขึ้นนะคะบ้านเรามดค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนจะใส่กล่องโฟมก็ได้นะคะปิดฝาไว้เลยโอเคอีกประมาณ6ถึง12ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาของโยเกิร์ตที่เราจะทำครีมชีสกันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราพักไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะคะหรือว่า1คืนนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อจะเป็นแบบเด้งๆแบบนี้นะคะเป็นโยเกิร์ตแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะนี่ค่ะนี่โยเกิร์ตจะเห็นว่ามันเป็นฟองๆเพราะว่าตอนที่เราเทเราไม่ได้กรองเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะเราจะทำเป็นครีมชีสอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องการให้เป็นโยเกิร์ตเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะตักให้ดูว่าเนื้อเนียนแค่ไหนเห็นไหมคะเนื้อเนียนมากนี่โอเคเราก็จะเตรียมตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าขาวบ้าง
แล้วก็ผ้าขาวบางรองแบบนี้เลยแล้วก็เอาโยเกิร์ตที่เราทำไว้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะมันก็จะมีน้ำหยดๆลงเนาะน้ำที่แยกออกจากเนื้อครีมกับน้ำของโยเกิร์ตที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ผ้าขาวบางปิดไว้แบบนี้เลยบางคนเขาใช้วิธีการมัดนะคะแล้วก็ห้อยเอาไว้นะคะแต่ของเราใช้เป็นตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็คลุมไว้แบบนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูว่านี่ค่ะมันก็จะมีน้ำที่หยดๆเป็นใสๆแบบนี้ค่ะน้ำตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ทำน้ำซุปก็อร่อยนะคะหรือว่าจะเอาไว้ทำอาหารอย่างอื่นก็ได้ค่ะมันทำได้หลายอย่างมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะตัวนี้หรือว่าจะไปทำเป็นพวกของว่างอย่างอื่นก็ได้ค่ะอย่างเช่นพวกวุ้นหรือว่าฟุตสลัดอะไรแบบนี้ค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้เราก็แยกไว้แบบนี้ทิ้งไว้แบบนี้นะคะ2วันค่ะถึงจะได้เป็นครีมชีสออกมานะคะไว้อุณหภูมิปกติเลยนะคะเราต้องเอาไปใส่ไว้ในกล่องลังโฟมหรือว่าในหม้อก็ได้ค่ะที่ปิดฝามิดชิดนะคะแล้วก็ระวังมดขึ้นด้วยนะคะดูดีๆนิดนึงค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็จะแรปไว้นะคะไว้เลยกันมดขึ้นกันมาลงแมลงนะคะเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ไว้ในหม้อนะคะทิ้งไว้2คืนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะค่ะบ้านเรามดจะค่อนข้างเยอะนะคะเวลาอันนี้เรามาใส่ในหม้อไม่ต้องใส่ในหม้อก็ได้นะคะเราหาภาชนะที่ใหญ่หน่อยวันนี้เราใช้ถาดนะคะแล้วก็วางชามลงไปแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะมดจะค่อนข้างเยอะแล้วก็เอาน้ำมารองไว้ในถาดแบบนี้นะคะป้องกันมดขึ้นนะคะวางตรงกลางนะคะระวังมดไต่แล้วก็เพื่อให้ครีมชีสของเราเนื้อแน่นขึ้นนะคะเราก็จะหาภาชนะมาวางทับข้างบนบนผ้าขาวบางแบบนี้นะคะเราใช้กล่องใส่น้ำนะคะแล้วก็วางไว้เนื้อครีมชีสจะได้แน่นนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้ำเขาจะได้หยดลงได้เร็วขึ้นด้วยค่ะทีนี้ก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะในอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะ2วันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะถ้าผ่านไป2วันนะคะกับเมนูชีสของเรานะคะเราก็จะมาดูหน้าตาของเจ้าตัวชีสเนี่ยพร้อมๆกันเลยเนาะเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนี่ทิ้งไว้เลยลืมๆเลย2วันก็2คืนนั่นแหละนี่ค่ะมีกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็เปิดเขาออกมาอย่างนี้นี่ค่ะหน้าตาของเจ้าชีสของเรานะคะเขาก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็แกะอันนี้คือเราทิ้งไว้จนเขาแห้งดีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะจัดการเอาเนื้อครีมที่เราได้เนี่ยค่ะไปใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเอาไว้ทานคู่กับพวกขนมปังพวกอะไรงี้ได้นะคะเป็นครีมชีสเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมนุ่มๆนี่แล้วก็มาดูตัวนี่ค่ะน้ำที่เกิดจากการแยกชั้นนะคะตอนนี้เราเก็บไว้นะคะสามารถเอาไว้ทำพวกน้ำซุปหรือว่าเอาไปทำอาหารอย่างอื่นก็ได้นะคะตัวนี้ทานได้นะคะอย่าทิ้งนะเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เราจะใส่กล่องนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาของครีมชีสนะคะที่เราตักใส่ถ้วยไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีขาวเนื้อครีมก็จะเนียนมากเลยค่ะอันนี้เราทิ้งไว้2คืนนะคะเขาก็ค่อนข้างจะแข็งตัวดีนะคะแล้วก็เซตตัวดีเป็นเนื้อครีมที่ดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เราสามารถเอาไปทาขนมปังก็ได้นะคะหรือว่าทำเป็นไอศกรีมก็ได้ค่ะทำได้หลายอย่างนะคะหรือเอาไปทาบนแพนเค้กนี่ค่ะก็อร่อยนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นโยเกิร์ตนะคะก็ถ้าคนไม่เคยกินก็จะอารมณ์ประมาณคล้ายๆนมบูดเหมือนกันเนาะมันจะบูดแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามันบูดหรือไม่บูดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นสูตรเนาะที่แบบทำง่ายๆหมักทิ้งไว้2วันนะคะในอุณหภูมิห้องปกติค่ะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะก็จะได้ครีมชีสลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ
ถ้าชอบก็ลองไปทำดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะน้ำของนมที่เราเหลือไว้ที่มันเกิดจากการแยกชั้นนะคะเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะเอาไว้ทำพวกน้ำซุปน้ำสต๊อกหรือว่าไว้ทำอาหารก็ได้ทำเป็นพวกขนมหวานทำวุ้นก็ได้ค่ะมีประโยชน์นะคะตัวนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ